วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสทออนทีวีรายการที่จะพาทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยตามรอยอนุสาสน์อสทผมก้องสารสังคปรีชาครับวันนี้รู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสออกเดินทางในครั้งนี้และผมก็จะขอพาทุกคนตามรอยอสทไปแคมปิ้งกันที่เพชรบุรีครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถสบายๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การแคมปิ้งแบบปกติทั่วไปนะครับผมจะไปคาแคมปิ้งครับคาแคมปิ้งคืออะไรคาแคมปิ้งคือการเอารถที่ออกแบบให้สามารถตั้งแคมป์ได้เหมือนรถที่ผมกำลังขับอยู่ตอนนี้แหละครับโดยสถานที่ที่ผมจะพาไปก็คือชุมชนบ้านถ้ำเสือครับนอกจากจะมีจุดแคมปิ้งสวยๆแล้วที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบซีโร่คาร์บอนด้วยครับแต่ทริปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาแคมปิ้งทั้งทีไปคนเดียวเหงาแย่ครับผมนัดกับน้องนักเขียนและก็ช่างภาพของอสทไว้ครับที่เขาก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวแคมปิ้งคนหนึ่งเลยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปเจอเขาเรานัดเจอกันที่สถานที่แห่งหนึ่งครับและผมก็กำลังขับไปที่นั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับเป็นไงมานานยังโอ้เพิ่งมาครับถ่ายรูปกำลังสวยเลยโอเคอ่ะอย่างที่เกริ่นไว้นะครับวันนี้ผมนัดน้องคนนี้ไว้ครับคือน้องอูนั่นเองครับอูแนะนำตัวเองนิดนึงครับใช่เลยครับผมอูนะครับผมเป็นนักเขียนแล้วก็ช่างภาพของอนุสาสน์อสทครับจากการท่องเที่ยวประเทศไทยครับครับวันนี้นัดน้องอูมาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันแน่นอนครับกองทัพเดินด้วยท้องเราต้องไปทานข้าววันก่อนอยู่นะครับวันนี้เรามาเจอกันที่ร้านเปลยวนเขามีอะไรน่าสนใจอาหารอร่อยไหมมีที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันมาแล้วครับโอ้สุดยอดอ้าวอันนี้อะไรครับเมนูแนะนำจำลานนะครับครับไข่ฟูปูม้วนไข่ฟูปูม้วนครับโอ้แล้วที่เด็ดคือทอดได้ดูน่ารับประทานมากเหมือนจะกรอบมากเลยอันนี้คือส้มตำผักหวานส้มตำผักหวานไม่ใช้มะละกอแต่ใช้ผักหวานใช่คือเรารับซื้อจากชุมชนนี่เราประกันราคาให้กับชุมชนคือร้านเปลยวนเนี่ยซื้อผักต่างๆจากชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ใช่ครับแล้วทุกคนก็ปลูกเป็นแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารพิษไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอันนี้ปลูกกันแบบทานกันเองใช่แล้วทางร้านเปลยวนก็รับซื้อมาใช่แล้วก็มาทำเป็นอาหารให้ลูกค้าโอ้นี่ก็ดีเลยเนาะไม่มีสารพิษเลยครับครับเราสนับสนุนนะครับครับชนก็ได้เงินหมุนเวียนด้วยคนแถวนี้ก็ได้มีอาชีพครับปลูกผักปลูกอะไรมาส่งที่ร้านเปลยวนใช่โอ้ดีจังเลยน่ารักมากครับครับพี่เชิญทำโอเคครับชิมดูนะครับชิมดูนะครับมาเดี๋ยวผมขอชิมอันนี้ดูผมลองขอชิมอันนี้ปึ๊บอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยนะร้านเปลยวนครับเดี๋ยวที่ที่เราจะไปต่อไปนี่เป็นที่ที่น่าสนใจมากเราจะไปพักกันที่นี่ด้วยครับแล้วก็ที่ที่เราจะไปเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนบ้านถ้ำเสือมีเรื่องราวน่าสนใจสนุกสนานมากมายครับอูเคยไปไหมครับไม่เคยฮะแต่เคยได้ยินชื่อมาเคยได้ยินชื่อใช่ไหมไปงั้นเดี๋ยววันนี้พี่พาไปวันนี้ผมให้พี่นำเลยนะครับโอเคตามมาได้เลยครับเชิญเลยครับพี่ก้องมาพี่ก้องครับฮะคันนี้ครับพี่รถเราคันนี้ฮะอ้าวเหรอคันนู้นเหรอเห็นคันนี้มันสวยดีว่าจะขับซะหน่อยแต่คันนี้สวยกว่านะเออพี่ก็ว่างั้นอ่ะไปของเราดีกว่าที่เราออกมาจากร้านเปลยวนแล้วอย่างที่ผมบอกอูไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะพามาเที่ยวที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือตอนนี้เรามาถึงแล้วครับนี่เราได้กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วป
วันนี้ที่พามาที่นี่คือเราจะพามาเที่ยวกันในแบบที่เรียกว่าเที่ยวแบบ RT หลายคนจะงงนะครับว่าเที่ยวแบบ RT คืออะไรจริง RT เนี่ยมันย่อมาจาก Responsible Tourism แปลตรงตัวเลยก็ง่ายๆเลยครับพี่ก้องก็คือการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมาแล้วเราจะไม่ทำให้สถานที่ที่เรามาเที่ยวสกปรกถูกต้องเลยพี่มีขยะมาเพิ่มใช่ครับเราไม่ควรจะมาทำให้สถานที่ที่เรามานั้นเกิดสิ่งเหล่านี้ใช่แล้วก็มีกิจกรรมนึงที่อยากจะพาไปดูคือพาไปดูธนาคารต้นไม้หลายคนคงจะงงว่าธนาคารต้นไม้คืออะไรครับผมเดี๋ยวจะได้รู้กันเราไปดูกันไหมไปไปดูกันครับผมถึงแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันว่าคำว่าธนาคารต้นไม้นั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เราทราบกันนี่คือพี่น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับเดี๋ยววันนี้พี่น้อยจะมาอธิบายว่าธนาคารต้นไม้คืออะไรเรานั่งคุยกันตรงนี้เลยนะครับโอเคครับคำว่าธนาคารต้นไม้นี่คืออะไรยังไงครับพี่น้อยครับที่การก็คือว่าการที่คนแนะนำให้คนปลูกต้นไม้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยต้องให้เขาเข้าใจในเรื่องของคุณค่าของไม้มูลค่าของไม้แล้วก็ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนับวันมันไม่ได้มีค่าเสื่อมยิ่งนานวันมันก็ยิ่งโตขึ้นเพราะฉะนั้นในการใช้เป็นหลักประกันเงินคู่กับสถาบันเงินภาครัฐเนี่ยก็มีการอนุมัติจากกระทรวงการคลังเช่นยังไงครับเช่นแนะนำทุกคนปลูกต้นไม้แล้วก็เรื่องของโครงการใช้เป็นหลักประกันเงินคู่เนี่ยธ.ก.ส.ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วครับให้เกษตรกรเนี่ยใช้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้อะไรสักประดู่สักตะเกียงทองอย่างนามะค่าโมงแล้วก็ไม้ตามพื้นถิ่นที่สามารถที่จะแปรรูปและเป็นมูลค่าในอนาคตมันไม่ใช่แค่เราเห็นว่าที่นี่มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่มันสนุกสนานนะครับพี่ก้องแต่ว่าจริงๆมันคือเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนมีการคิดมีความใส่ใจมีการจัดการมาเพื่อที่จะทำให้กิจกรรมที่นี่มันนอกจากสนุกแล้วมันก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุดด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับโอ้ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ได้หมดนะใช่ผมว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นเยอะเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ความรู้เรื่องของธนาคารต้นไม้กันไปพอสมควรแล้ววันนี้เรามาที่นี่มีหลายกิจกรรมที่อยากจะให้พวกเราได้เจอกันเห็นพี่น้อยบอกว่ามีทั้งทำทองม้วนมีการยิงกังสติ๊กเพื่อปลูกต้นไม้อันนี้น่าสนใจอยากรู้ว่าคืออะไรแล้วก็หุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่อันนี้น่าดูมากงั้นใกล้ๆนี้นั่งอยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูการทำทองม้วนกันครับโอเคป้าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เชิญค่ะครับผมชิมได้เลยนี่น้ำตาลตะโนดค่ะทองม้วนน้ำตาลตะโนดนี่คือใช้น้ำตาลตะโนดทำใช่ค่ะพยายามใช้ของให้ใกล้ตัวที่สุดครับก็จะได้เพิ่มรายได้กับเครือข่ายของเราก็เหมือนช่วยเหลือกันในชุมชนด้วยนะครับน่ารักมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวที่เนี่ยถ้าไม่มีคุณแม่จะไม่เกิดครับอยากจะเชิญพี่ก้องลองปิ้งสักหน่อยได้ไหมได้ให้ผมลองทำดูหน่อยครับพี่ก้องคนละมาม้วนแล้วเปิดแล้วครับหยิบมาม้วนเลยหยิบมาก่อนพัวหยิบมานี่ร้อนนะเนี่ยจับไว้เนี่ยคุณแม่ไม่ร้อนเหรอครับร้อนค่ะโอ้ตอนนี้จะกลายเป็นทองแผ่นแล้วครับไม่ได้นะอุ้ยไม่ทันแล้วโอ้แป๊บเดียวนี้เปิดฮึบฟึบแล้วก็ผมขอนี่เขี่ยกันนะแต่ผมมือร้อนนี่โอ้ต้องเร็วด้วยนะครับฮึบฟึบซึบนี่ถ้าม้วนไปได้พับเลยครับเป็นทองพับฮึบม้วนเร็ว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 โอ้ยใกล้แล้วฮึบกดไว้โอ้ไม่ไหวจริงเลยร้อนจีในทองพับก็ยังดีนะฮะทองพับก็ยังดีโอเคคนนี้คุณยายวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้ผมได้เรียนรู้ในการทำทองม้วนนะครับนี่พี่น้อยกำลังพามาที่ที่จะปั้นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยิงด้วยหนังสติ๊กเพื่อปลูกใช่ไหมฮะ
นี่อันนี้คือทำยังไงบ้างครับอันนี้ครับนี่คือเอาดินร่วนปนทรายครับมาเพื่อปั้นแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยฝังเข้าไปข้างในหุ้มเมล็ดไว้แล้วปั้นเป็นลูกๆครับเพื่อใส่หนังสติ๊กยิงออกไปยิงขึ้นป่ายิงเข้าไปในป่าครับรอวันที่ฝนตกเมื่อฝนตกมาดินเหล่านี้ก็ละลายละลายเมล็ดก็มีดินมีน้ำอยู่แล้วก็พร้อมที่จะออกเป็นต้นครับ19เม็ดกับด้วยความตั้งใจเชิญครับทั้งคู่เลยโอเคครับเอาหยิบดินมาเม็ดประมาณเท่านี้ถึงบาทครับนี่หยิบเมล็ดอันนี้ต้นอะไรนะฮะมะขวิดมะขวิดนะฮะใส่เข้าไปปึ๊บปั้นประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็พี่นิดนึงลองดูนะครับ2เม็ดตอนนี้เย็นมากแล้วน่าจะยิงไม่ทันเดี๋ยวเรามายิงกันตอนพรุ่งนี้นะครับอ่ะเราไปลุยกันที่กิจกรรมต่อไปดีกว่าเห็นบอกว่าจะมีการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ใช่ครับเราไปดูกิจกรรมหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่กันครับไปขอประเชิญด้านนู้นเลยครับโอเคครับไปมาถึงแล้วนะครับและนี่คือกิจกรรมที่เราจะก็ทำไว้รอเราแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้าวหลามหนองมนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือการหุงข้าวข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยนะฮะแต่หุงในกระบอกไม้ไผ่ใช่ครับมันจะมีความพิเศษคือความหอมใช่ความหอมแล้วก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการดำเนินชีวิตของวิถีเดิมๆที่บรรพบุรุษเราเคยทำครับผมจะคุณจิ้มเพื่อลองชิมนี่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมเลยเป็นไงฮะหอมมันเป็นหอมแบบหอมมีกลิ่นของไม้ไม้ไผ่ธรรมชาตินะมันไม่เหมือนการหุงในคุกหม้อไฟฟ้านะอันนั้นไม่มีกลิ่นอะไรไม่มีกลิ่นข้าวเราจะได้กินเย็นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้และนี่คืออาหารเย็นของเราครับใช่ครับหิวเลยเนี่ยครับยังมีอีกหลายกิจกรรมแต่ตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วครับเพราะว่า6 โมงกว่าแล้วเสียดายแล้วเออไม่เป็นไรพวกเรายังอยู่ที่นี่กันต่อพรุ่งนี้เราจะมาเก็บกิจกรรมที่เรายังค้างไว้ตอนนี้ผมว่าเราแยกย้ายกันไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รถแคมป์ของเราได้เลยครับนะครับได้เลยครับโอเคไปได้เวลาอาหารเย็นแล้วครับอู๋ครับเวลาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี่ก็คือข้าวที่เราไปดูวิธีการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่มาเลยครับเราคนละบ้องเลยไหมใช่ฮะคนละบ้องหมายถึงทานข้าวนะฮะข้าวคนละบ้องอร่อยด้วยอ่ะเยี่ยมนอกจากเราจะได้มาเที่ยวแล้วนะครับเราก็ยังได้มาช่วยชุมชนที่นี่ด้วยเพราะว่าชุมชนที่เนี่ยเขาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเขาก็จะมีการปลูกผักปลูกนู่นนี่นั่นแล้วก็นำมาขายกันในชุมชนเรามาเที่ยวที่นี่เหมือนก็เหมือนเรามาสนับสนุนเขามาอุดหนุนคนแถวนี้นะครับเขาก็มีรายได้เราก็มีความสุขพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกาแฟหอมๆข้างลำธารสุดยอดจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่คือผลงานที่เราปั้นกันเมื่อวานนะครับอู๋เนาะนี่ก็เป็นเมล็ดดินซึ่งเราฝังเมล็ดพืชไว้ต้นมะขวิดมะขวิดครับโอเควันนี้เราจะไปยิงเพื่อปลูกกันใช่ไหมครับใช่ครับตรงไหนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ป่าชุมชนกันเดินเท้าไปเลยครับได้ครับครับผมไม่ไกลไม่ไกลถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญเลยครับได้แล้วครับนี่อุปกรณ์ยิงครับนี่เป็นอาวุธการก่อการดีครับอาวุธเพื่อก่อการดีใช่ครับยิงปลูกต้นไม้ไปกันครับไม่ใช่ยิงนกนะครับครับมาไปกันพร้อมแล้วพร้อมครับอู๋พร้อมไหมครับพร้อมยิงผมพร้อมพี่น้อยแจกอาวุธครับครับเจอเลยครับโอเคครับเตรียมตัวไปยิงไปเราจะไปยิงเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกป่ากันครับตามนู้นเลยครับพี่น้อยนำเลยครับอ
าละครับตอนนี้เรามาถึงอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วนะอู๋นะครับกิจกรรมนี้เรียกว่าการทำไข่พอกใบเตยถูกไหมครับใช่ไข่พอกใบเตยวิธีการคืออะไรครับวันนี้คุณเฟิร์นจะมาเป็นผู้แนะนำให้เราสองคนรู้จักการทำไข่พอกใบเตยนะครับไข่เค็มพอกใบเตยนะคะก็คือว่ามันจะพิเศษกว่าไข่เค็มที่เราทานทั่วๆไปตรงที่ว่าตัวไข่เค็มพอกใบเตยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยจริงๆเวลาที่เราเอาไปต้มทานเป็นไข่เค็มแล้วอะค่ะมันจะมีกลิ่นของใบเตยหอมโอเคส่วนผสมคืออะไรบ้างก่อนส่วนผสมนะคะถ้าไข่เป็ด1แผง30ฟองเนี่ยจะใช้ดินสอพอง1กิโลกรัมใบเตย3ขีดเกลือ3ขีดค่ะใบเตยจะเป็นใบเตยปั่นละเอียดส่วนใบเตยที่แยกออกมาตรงนี้จะเป็นใบเตยที่เอาไว้สำหรับคลุกก่อนที่จะลงกล่องค่ะโอเคเอาส่วนผสม3อย่างนี้คลุกรวมกันใช่ไหมครับใช่ลงมือได้เลยครับคลุกส่วนผสมแห้งก่อนเลยค่ะครับคือถ้าเราไม่คลุกส่วนผสมอันนี้เข้าด้วยกันก่อนเกลือมันจะไม่ค่อยเข้าไปแล้วก็อีกไข่ขึ้นมาตามแล้วก็ค่อยๆห่อเลยค่ะไม่ต้องหนามากนะคะไม่ต้องหนามากใช่ค่ะแล้วก็บีบที่สำคัญบีบให้พอดีบีบแรงไปไข่แตกครับสมมติเพลินบีบไข่แรงปุ๊บไข่แตกไม่ได้นะครับเราต้องบีบให้พอดีแล้วก็จากนั้นพอเราได้รูปทรงแบบนี้แล้วเราก็มาคลุกกับใบเตยอีกทีนึงอ๋อมาพอกใบเตยอีกทีนึงเป็นที่เรียบร้อยทิ้งไว้7วันเหมาะสำหรับทำไข่ดาวถ้าทิ้งไว้15วันทำเป็นไข่ต้มหรือว่าถ้าเราอยากจะนำไปทำเป็นไข่แดงเค็มเอาไปยำหรือว่าไปทำไส้ขนมเนี้ยก็ทิ้งประมาณ 25-30 วันก็คือยิ่งนานยิ่งเค็มใช่ค่ะแล้วก็แต่ถ้านานขนาดนั้นเนี่ยไข่ขาวก็คือจะทานไม่ได้แล้วต้องทานได้แต่ไข่เค็มไข่แดงโอเคเรียบร้อยนะครับกิจกรรมไข่เค็มพอกใบเตยอ่ะเราไปทำกิจกรรมต่อไปดีกว่านะครับไปเอาละครับตอนนี้เรามาถึงกิจกรรมสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในชุมชนบ้านถ้ำเสือเรากำลังจะล่องเรือยางในแม่น้ำเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะล่องไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์นะครับชุมชนบ้านถ้ำเสือเนี่ยสามารถที่จะประเมินค่าการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มันก็เลยเกิดโครงการคาร์บอนเครดิตซึ่งชุมชนเป็นคนทำเข้ามาผนวกเพื่อที่ให้เป็นรายได้เสริมกับผลที่ปลูกต้นไม้ก็เหมือนจริงๆเราเที่ยวเราก็ยังสนุกเราทำกิจกรรมแทบจะเรียกได้ว่าตามปกติเลยเหมือนกับที่อื่นๆแหละแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเหมือนชุมชนเขาก็มีการแบบจัดการให้กิจกรรมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมีคุณค่าขึ้นไม่ใช่ที่อย่างเดียวนะไม่ใช่ทั้งที่ชุมชนด้วยคือแบบรู้สึกดีนะที่ได้แบบรู้สึกว่านี่โอ้สุดยอดเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาเที่ยวและกระทำกิจกรรมที่นี่อย่างการยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันต้นไม้ที่เราปั้นกันเพื่อเพิ่มผืนป่าครับซึ่งถ้าเราปลูกต้นไม้กันเยอะๆก็จะยิ่งช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับเรียกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ดีต่อใจดีต่อโลกจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากเลยนะครับพาพวกเราเที่ยวสนุกมากเลยขอบคุณนะครับไปครับอ้าวเราได้ทำกันมาหลายกิจกรรมนะครับที่ชุมชนบ้านถ้ำเสือใช่ครับเป็นไงบ้างครับอู๋เรียกว่าเต็มอิ่มเลยนะครับเนาะคือได้ทำกิจกรรมแทบทุกอย่างเลยนะครับอาหารอร่อยอีกใช่ครับกิจกรรมก็ดีพี่ก้องเป็นไงบ้างฮะที่นี่โอ้สนุกมากครับอากาศดีเย็นสบายได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ได้มาทำที่นี่นะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะปิดรายการเพียงเท่านี้ผมก้องสารัตอู๋ธีรพัฒน์ครับและรายการอสทออนทีวีลาไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าใครจะมาเป็นพิธีกรและจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันให้ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ